สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พามาอัปเดตอีกสักรอบนะคะหลังจากได้ฝนมาหลายวันแล้วหนอที่เขาแตกใหม่ก็งามแล้วค่ะใหญ่แล้วเนี่ยต้นเนี่ยมีตั้ง3หนอจะต้องแบ่งลงเอาไปลงยางด้วยนะคะให้เขาอยู่ทั้งหมดไม่ได้เดี๋ยวเขาจะลูกไม่โตแล้วก็จะล้มเลยค่ะมีแขนงเล็กๆเขาก็เริ่มโตขึ้นมาแล้วหลังจากได้น้ำฝนเนาะแบบเนี้ยเขาจะอ้วนอย่างนี้ไว้ได้เลยต้นหนึ่งนี่ก็แตกขึ้นมาแล้วนี่มี2หนอค่ะนี่ก็น่าจะเลี้ยงไว้ได้ทั้ง2นั่นแหละก็มีเดี๋ยว2ฝั่งเนาะไม่ล้มเดี๋ยวเราปักไม้ตรงกลางนี่ก็2หนอก็เริ่มแตกหนอเกือบทุกต้นแล้วค่ะนี่แหละได้แล้วอย่างประมาณนี้ก็เอาได้ไว้ได้สบายเลยอันนี้ต้นเก่าออกลูกแอบออกลูกแต่มันไหลมองไม่เห็นต้นนั้นก็ออกแล้วรุ่นนี้แอบออกลูกนี่อีกลูกนึงค่ะอันนี้ที่เราปลูกไว้นะคะที่เอาอันนี้ไม่ใช่หนอนะคะเพื่อนๆอันนี้คือจุกค่ะจุกที่เก็บจากลูกโตแล้วนะคะเนี่ยได้ฝนสักพักหนึ่งก็เริ่มโตแล้วนี่คือจุกค่ะไม่ใช่หนอนหอยทากมีทุกที่วันนี้มาพาชมสับปะรดค่ะสับปะรดในล้อยางนะคะเราปลูกในล้อยางค่ะไม่มีพื้นที่ค่ะก็เอาล้อยางมาวางเนาะได้กินลูกนะคะปลูกในล้อยางเนี่ยค่ะตอนนี้หน้าฝนเนาะหญ้าก็รกแต่เราปลูกในล้อยางไม่เป็นไรค่ะแต่เขาก็จะมีเน่านะคะเพื่อนๆ เนี่ยเราก็ต้องล้วงขุดออกไปเอาดินมันเหมือนจะมีเชื้อราเนาะเราก็เอาเขาทิ้งไปค่ะเอาไว้เดี๋ยวเขาจะลามเนี่ยอันนี้คือจุกค่ะงามแล้วพอได้ฝนหญ้าก็งามหญ้าก็งามนะล้อยางนี้ก็ได้อยู่เป็น4หนอเลยค่ะ2ต้นแต่ต้นนี้ยังไม่ออกน่าจะเก็บลูกที่หลังสุดน้องหอยเรามีทุกที่ก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะมาอัปเดตสับปะรดนะคะ